โรงเรียนเบญจมราชรังสิต2เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่111หมู่12ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสิตปัจจุบันนางสาวสุพิชชาเจริญรักดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันและมีรองผู้อำนวยการดังนี้นางสาวสวรักษ์นาตนอดรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสาวภกามาศพัฒนพลภการองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณนายอธิพันธ์ศรีรุ่งการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลนายไพรัตน์นิ่มบัวรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตรปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษดังนี้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โครงการ EISแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาแผนการเรียนศิลป์ภาษาแผนการเรียนภาษาศิลปะแผนการเรียนภาษาอาชีพแผนการเรียนภาษาพละศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ Content and Language Integrated Program CLIP โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program EP MEPแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โครงการ EIS ห้องเรียนที่1และห้องเรียนที่2ลักษณะการเรียนในการเรียนจะเน้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มทักษะภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบวกกับรายวิชาสเต็มกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1. กิจกรรมซัมเมอร์คอร์สกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิชาพื้นฐานและเตรียมพื้นฐานทางด้านภาษา 2. กิจกรรม English Camp One Day Trip กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานเช่นการสื่อสาร 3. กิจกรรม Math Science Camp ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โดยจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 4. กิจกรรม End of Yearเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถทางศักยภาพของตนเอง 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนที่3เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาห้องเรียนที่4เน้นการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 4. แผนการเรียนศิลป์ภาษาห้องเรียนที่5เน้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเพิ่มเติมวิชาภาษาจีนหรือวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านภาษาเนื่องจากปัจจุบันภาษามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก 5. แผนการเรียนภาษาศิลปะห้องเรียนที่6มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 6.แผนการเรียนภาษาอาชีพห้องเรียนที่7และห้องเรียนที่8เน้นวิชาเรียนวิชาการงานอาชีพการประดิษฐ์การทำอาหารงานช่างงานบัญชีและเทคโนโลยี 7. แผนการเรียนภาษาพละศึกษาห้องเรียนที่9เน้นวิชาด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการค่าใช้จ่ายตลอดภาคการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โครงการ EISห้องเรียนที่1และห้องเรียนที่2ค่าใช้จ่ายตลอดภาคการศึกษาที่1จำนวน 4,630 บาทค่าใช้จ่ายตลอดภาคการศึกษาที่2จำนวน 3,800 บาทห้องเรียนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาศิลป์ภาษาภาษาศิลปะภาษาอาชีพและภาษาพละศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดภาคการศึกษาที่1จำนวน 1,630 บาทค่าใช้จ่ายตลอดภาคการศึกษาที่2จำนวน 1,400 บาทการรับสมัครเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2เปิดรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.bentoo.ac.th ในช่องหน้าหลักรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2565
โดยมีกำหนดการดังนี้ระดับมัธยมศึกษาปีที่1วันรับสมัครวันที่9ถึง13มีนาคม2565ไม่เว้นวันหยุดราชการวันสอบคัดเลือกวันที่26มีนาคม2565ณโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2วันประกาศผลสอบวันที่30มีนาคม2565ทางเว็บไซต์ www.bentoo.ac.th วันประชุมผู้ปกครองและวันมอบตัวนักเรียนวันที่2เมษายน2565ณโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันรับสมัครเรียนวันที่9ถึง13มีนาคม2565ไม่เว้นวันหยุดราชการวันสอบคัดเลือกวันที่27มีนาคม2565ณโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2วันประกาศผลสอบวันที่31มีนาคม2565ทางเว็บไซต์ www.bentoo.ac.thวันประชุมผู้ปกครองและวันมอบตัวนักเรียนวันที่3เมษายน2565ณโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2